สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชะปัญยายงและชิมงานนะครับติดตามมาต่อนะฮะปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับล่าสุดนั้นนะครับทางด้านของอเมริกาเองนะฮะก็เหมือนจะยื่นเยื้อกันออกไปอีกนะครับดูซิว่าในเรื่องของสงครามวาทะระหว่างอเมริกากับจีนนั้นครับจะยังกระทบต่อเซนิเมนต์หรือบรรยากาศการลงทุนไปต่อเนื่องหรือไม่ นะครับล่าสุดนะฮะในส่วนของไทยเองเนี่ยนะครับก็กลับมาดูในเรื่องของด o ม e s สติกเพลย์นะครับในเรื่องของการเมืองเริ่มเห็นอะไรมีการเคลื่อนเคลื่อน,นไหวในเรื่องของนโยบายกันมากขึ้นแต่ความชัดเจนต้องใช้ระยะเวลานะครับปัจจัยของราคาอุปสงค์ประธานนั้นนะครับก็ยังแกว่งในกรอบที่ไม่กว้างมากนกลองมาตรวจสอบครับอีกหนึ่งกองทุนนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของกองทุนที่มีขนาดใหญ่ในประเทศของเราเคยพูดถึงกันบ่อยนั่นคือกบขนั่นเองนะครับนโยบายการลงทุนของเขานะครับปัจจุบันนะฮะบทบาทของเขานนั้เป็นอย่างไรในยุค4.0นี้ พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับพบกันงด้าของคุณวิชัยรัตนากรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบรรเหนาข้าราชการหรือกบขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับล่าสุดในส่วนของยุคดิจิตอลนะกบขมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวอย่างไรบ้างครับครับเรื่องของยุคดิจิตอลนะครับเราให้ความสําคัญกับการบริหารงานสมาชิกนะครับเรายึดถือสมาชิกเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการครับผมล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งออกโมบายแอปพลิเคชันของเราใหม่นะครับชื่อว่าไม GPF นะครับหรือจะเสิร์ชคำว่ากบขก็ได้นะครับด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสมาชิกสามารถใช้บริการกบขได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลบัญชีเปลี่ยนแผนการลงทุนทั้งหมดหรือการใช้สวัสดิการหรือเรื่องการเข้ามาหาความรู้เพื่อจะทําให้เกิดการออมที่เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตอบสนองโจทย์ของดิจิทัลเ .0 ิจนครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลามองถึงกบขเนี่ยคนภายนอกจะมองว่าคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อน ใช่ไหมครแต่ตอนนี้มีการปรับตัวแล้วเข้าสู่โลกดิจิตอลแล้วคือความสะดวกสบายของ GPF นี้จะมีปรับปรับเปลี่ยนอย่างไรหรือมีการตอบโจทย์อย่างไรให้กับสงด้านของสมาชิกบ้างครับครับโดยหลักๆนะครับโมบายแอปพลิเคชันอันใหม่ของเราเนี่ยนะครับจะสามารถทำหลักใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการให้บริการสมาชิกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่อายุ22เข้ามาเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณ60สนะครับสามารถทําธุรกรรมทุกอย่างได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันควบคู่ไปกับช่องทางเดิมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ การกรอกเอกสารหรือทำผ่านตัวเว็บไซต์ก็ได้เรื่องของการใช้สวัสดิการสมาชิกสามารถนำโมบายแอปพลิเคชันเข้าไปตามห้างต่างๆได้รับส่วนลดของแถมนะครับหรือว่ามีสวัสดิการต่างๆทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงเรื่องสวัสดิการทางการเงินการกู้ยืมเงินการทําประกันชีวิตการทําประกันภัยทุกอย่างสามารถทําได้บนนี้ได้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้ความรู้การออมนะครับเราอยู่ในภาวะของสังคมสูงวัยนะครับเราสนับสนุนให้สมาชิกเกิด ความออมอยา่างรวดเร็วนะครับมีออมแต่อ,ตอาอยุยังน้อยเนี่ยเมือ่อเกษียณก็จะสามารถมีเงินออมที่พอเพียงได้เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเราทํามเรื่องให้บริการทาเรื่องสวัสดิการแล้วก็ส่งเสริมความรู้เรื่องการออมน,นะครับปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้แบบออนไลน์และเรียลไทม์เลยก็ว่าได้ใช่ครับ <cam> ใช่ครับสามารถผสม สัดส่วนการทุนเองได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะครับครับผมไม่จำเป็นต้องว่าแบบค onservative เสมอไปถ้าใครอยากจะหวือหวาหน่อยหรือมีความรวดเร็วในการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ครับแอปพลิเคชันนี้ใช่ครับแต่ว่าการจะปรับเปลี่ยนให้มีความเสี่ยงมากขึ้นก็แนะนําให้มาประเมินความเสี่ยงด้วยนะแน่นอนครับในแอปพลิเคชันก็สามารถประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงเราความรู้อย่างของสมาชิกมีความเหมาะสม ในการลงทุนแบบใหม่นะก็จะสามารถเข้ามาผสมสัดส่วนเองได้คือต้องรู้ตัวเองก่อนนะ<ม>ว่าตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับใดสามสี่ห้าหกไม่ใช่ใช่ครับในกลงทุนนะฮะในยบายครับในส่วนของทิศทางการดําเนินงานในปี6 2นี้วางแผนไว้อย่างไรบ้างครับครับอย,อย่างที่เรียนนะครับยุทธศาสตร์ของเรามีความชัดเจนนะครับจากนี้ไปเราจะยุทธศาสตร์เรื่องของการบริหารงานสมาชิกนะครับย,ยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของกบรในรอบ20กว่าปีตั้งแต่ตั้งมานะครับาว่าที่เราเน้นเรื่องของการบริหารสมาชิกเราก็สํารวจว่าสมาชิก ต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่เหมาะสม,มกับสมาชิกแล้วก็นํามาเสนอนะครับมาอย่างที่บอกตั้งแต่เรื่องการให้บริการให้รวดเร็วขึ้น,นการจัดสวัสดิการที่ดีขึ้น แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการออมอย่างกระสียนที่พอเพียงทั้ง3เรื่องควบคู่กับการลงทุนนะครับลงทุนแล้วก็ยังทําต่อไปแล้วก็ยังเป็นหลักของการลงทุนให้สมาชิกได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนของไทยอยู่ด้วยครับ member centric ว่างั้นใช่ครับนะฮะคือแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เจาะจงหรือให้น้ำหนักกับสมาชิกมากขนาดนี้หรอครับใช่ครับสมัยก่อนอาจจะเน้นภารกิจในช่วงแต่ละปีแตกต่างกันนะครับบางช่วงก็อาจจะเน้นภารกิจเรื่องของการลงทุนเป็นหลักอย่างเดียวบางช่วงใช่ครับบางช่วงก็ จะดูเรื่องของระบบงานครับอย่างเดียวบริหารจัดการภายในอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดูเรื่องของสมาชิกเป็นหลักสําคัญควบคู่กับเรื่องการลงทุนด้วยครับผมเรามาแตะในส่วนของสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกันหน่อยไหมฮะล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับรายเดเอียังเหมือนเดิมไหมฮะหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับภาษาก็ยังปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างที่เรียนโดยพื้นฐานเนี่ยสมาชิกที่เป็นสมาชิกกบขนะครับท่านออมเดือนละสามเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนนะครับรัฐบาลก็จะ เติมเงินให้นะครับเงินสะสมเงินชดเชยเข้ามา5%เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนสิที่ประโยชน์อยู่แล้วนะครับออม3แต่ได้5%เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็จากนั้นก็มีสวัสดิการอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินสวัสดิการของการลดค่าใช้จ่ายหรือสิทธิพิเศษอื่นๆนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันเราได้นะครับครับผมล่าสุดหะกลยุทธ์การลงทุนในปีนี้ครับมาแตะหน่อยรายการลงทุนอย่างเราไม่แตะถึงการลงทุนได้อย่างไรนะครับปีนี้ปี่หกของ ความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับครับจริงๆใน,ในภาพรวมเศรษฐกิจเราอยู่ในสภาวะซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับ,รบรอยู่ในสภาะที่เรียกว่าปลายวัฏจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ,รบนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีงานเติบโตอยู่ที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะเติบโตล,ลดลงจากเดิมบ้างอันนี้เป็นพื้นฐานที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้ที่ทําให้หุ้นขึ้นเยอะก็คือเรื่องของการลดลง ของอัตราดอกเบีย้ยการที่ธนาคารกลางสหราัฐอาจจะไม่เพิ่ม<ย>ดอกเบีย้ย<ฮ>ละแ<ภ>คนก็ยุดวัฏจักรการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยที่ต่อเนื่องมา3ปีพร้อมกันนั้นก็มีทิศทางของการเจราจาของสหรัฐกับจีนที่ดูเหมือนจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแคนก็ทําให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นที่ปรับลดปรับตัวลงปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ก็คืนมาค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นสหรัฐขึ้นไป1 1นะครับหุ้นตลาดเกิดใหม่ขึ้นมาประมาณ8%เหุ้นไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับขึ 5%ปีที่แล้วลบไป11%ปีนี้ขึ้นมาประมาณ5%ก็ถือว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นปีนี้ได้เห็นไปแล้วนะสัดส่วนการลงทุนนะครับก็มีลงทุนในส่วนของหุ้นมากขึ้นก่าเดิมไหมฮะตราสารทุนใช่ครับอ่ารสารทุนนี้เราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอ่าถ้าตลาดมีการย่อลงมาเราก็อาจจะเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องอย่างเรียนว่าช่วงนี้ก็มีการรับข่าวที่ดีไปค่อนข้างเยอะนะครับก็อ่าในช่วงสั้นถ้ามีอ่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีีีหรรออผมมปะะกกกกบาาไ่่ดด็จจชวงยุพั ปรับฐานลงบ้างนะครับแต่ว่าในทิศทางทั้งปีก็ยังเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่โอกาสหน้าต้องมาคุยกันใหม่นะฮะกบขหลายๆประเทศนั้นก็มีการเพิ่มสัดส่วนในส่วนของตราสารทุนมากขึ้นวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณวิทยยรัตนากรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขนะครับขอบคุณมากครับวิทครับครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปติดตามกับในส่วนของทีมงานเรือหุ้นนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ